กาะติดปฏิบัติการช่วยคนไทยที่ไปเจอแผ่นดินไหวและไปติดบนภูเขาไฟที่อินโดนีเซียกันสักนิดหนึ่งไปถึงไหนอย่างไรดูจะเป็นข่าวดีแล้วล่ะครับนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะเรื่องนี้นะคะกับคุณปฐมพงษ์ปั้นแตงนะคะเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ไปติดอยู่ที่ภูเขาลินจานีค่ะครับอย่างที่ทราบนะครับมีนักท่องเที่ยวไทยหลายกลุ่มทีเดียวเดินทางไปที่เกาะลอมบอกค่ะเกาะลอมบอกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ชื่อว่าลินจานีค่ะบนเกาะลอมบอกก็จะมีภูเขาไฟลินจานีแล้วก็จะมีทะเลสาบที่อยู่เชิงเขาภูเขาไฟนะครับนะครับปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวใช่นักท่องเที่ยวไทยก็ไปติดอยู่จำนวนหนึ่งนะคะผลจากแผ่นดินไหวก็ทำให้หินและดินภูเขาไฟลินจานีมันก็ถล่มลงมาใช่ค่ะมี after shock อีกตั้ง200กว่าครั้งปรากฏว่ามีคนไทยติดอยู่2จุดหลักๆนะจุดหนึ่งก็ติดอยู่บนภูเขาไฟลินจานีและอีกจุดหนึ่งก็ทะเลสาบติดอยู่ตรงทะเลสาบซึ่งอยู่เชิงเขาภูเขาไฟลินจานีใช่แล้วประมาณ300กว่าคนนะคะตกลงจำนวนของนักท่องเที่ยวไทยที่ติดอยู่ตรงนั้นกี่คนกันแน่ก็สับสนอลหม่านเอาเป็นว่าข่าวดีก็คือมีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนหนึ่งสามารถลงจากภูเขาไฟลินจานีแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือใช่ค่ะเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะที่สำคัญจากนั้นนะเอาละครับไปกันที่คุณปฐมพงษ์ปั้นแตงนะคะหนึ่งในนักท่องเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะคุณปฐมพงษ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณปฐมพงษ์ไปเที่ยวครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วครับที่ลอมบอกกันนะครับอ๋ออันนี้ผมมาสามแล้วครับครั้งที่สามแล้วเหรอคะใช่ครับอ๋อครับครับปกติเวลาที่มาก็คนไทยถ้ามาลอมบอกก็มักจะขึ้นไปบนภูเขาไฟแล้วก็ลงไปที่ทะเลสาบก็จะเป็น2จุดหลักๆที่มักจะแวะไปดูกันใช่ไหมครับปกตินะฮะใช่ครับอ๋อปกติก็คือว่าที่ลอมบอกนี่ก็คือจะมาที่ภูเขาไฟลินจานีครับอ๋อครับครับมาเทรคกิ้งกันขึ้นไปบนยอดครับครับครับปีนเขาแต่ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ที่ไปกันที่ลอมบอกคนไทยไปด้วยกันกี่กลุ่มหรือกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะคนไทยไปเยอะครับก็คือว่าแบ่งกลุ่มกันไปครับกลุ่มละ10คนบ้างกลุ่มละ20ก็9คนก็มีครับค่ากันไปครับอ๋อครับครับแล้วกลุ่มของคุณปฐมพงษ์ไปกันเองหรือไปกับทัวร์เนี่ยผมคือว่าจ้างเอเจนซี่ให้พาไปครับของเป็นเอเจนซี่ของเกาะนะครับที่ลอมบอกครับก็ไม่ได้ใช้ทัวร์อะไรจากประเทศไทยแต่ว่าไปบินไปถึงที่นั่นก็ไปใช้บริการไกด์ท้องถิ่นนะฮะใช่ครับอ๋อครับครับที่นี่ขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวดินหินถล่มประมาณนั้นตอนที่เกิดเหตุนะครับกลุ่มของคุณปฐมพงษ์ติดอยู่บนเนินเขาบนเชิงบนสันเขาหรือลงไปที่ทะเลสาบแล้วครับเนี่ยผมอยู่กันตรงจุดกลางเต็นท์ที่เป็นสันเขาครับแล้วก็มีเพื่อนอีกกลุ่มกำลังเดินขึ้นไปบนยอดครับยอดสมิธนะครับอ๋อก็มีอยู่สองกลุ่มนะฮะณที่เกิดเหตุตอนนั้นนะฮะสองกลุ่มนี่รวมกันประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองกลุ่มหมายถึงกลุ่มคุณปฐมพงษ์อะค่ะอ๋อของผมอยู่ที่กลางเต็นท์กัน2คนแล้วก็ข้างบนอีก7คนครับอ๋อประมาณ7คนขึ้นเขาไป2บวก7ก็ประมาณ9คนแต่หลังเกิดเหตุก็มารวมกันทั้ง9คนสิครับเนี่ยใช่ครับก็คือว่าเราไปเจอที่หมู่บ้านเลยครับข้างล่างสุดครับครับครับอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมาเที่ยวแล้วเจอสภาวะแบบนี้2ครั้งที่ผ่านมาเจอแบบนี้ไหมคะ2ครั้งที่ผ่านมาไม่เจอครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เจอแบบว่าน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากถามนิดนึงฮะช็อตแรกที่เกิดแผ่นดินไหวนะฮะเราไม่พูดถึง after shock นะฮะครั้งแรกที่เกิดแผ่นดินไหวเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมครับตรงสันเขาตรงจุดกลางเต็นท์นะฮะรู้สึกได้เลยครับเพราะว่าภูเขาไฟไอ้ลูกนั้นนะครับมันสั่นไปหมดเลยครับภูเขาไฟสั่นค่ะใช่ครับพื้นที่บริเวณนั้นมันสั่นไปหมดแล้วก็เสียงมันดังมากเลยครับเสียงดังของดินถล่มอะไรอย่างเงี้ยครับในครั้งแรกที่มันสั่นเนี่ยครับโอ้ครับครับแต่กลุ่มของคุณปฐมพงษ์อาจจะโชคดีนิดนึงก็คือจุดที่พักตรงนั้นเป็นจุดที่สามารถที่จะเดินลงเขาได้อย่างสะดวกไม่มีอะไรปิดกั้นใช่ไหมครับหรือมีหินดินถล่มลงมาปิดกั้นทางที่จะลงจากเขาอะนะครับตรงจุดกลางเต็นท์ที่ผมอยู่กันนี่ไม่มีนะครับไม่มีหินไม่มีดินอะไรถล่มมาทับครับ
แต่ได้ยินเสียงกับรับรู้ความสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมคะใช่ครับเห็นจุดเป็นรอยแยกรอยแตกอะไรอย่างไรไหมคะที่เป็นร่องอะไรน่ากลัวตามภาพที่ปรากฏมีการเผยแพร่กันมีเห็นภาพแบบนั้นไหมคะอ๋อเห็นครับตรงครั้งแรกที่เกิดนะครับตรงที่ผมอยู่นั่นตอนแรกยังไม่มีรอยแยกครับพอครั้งที่สองเกิดปุ๊บรอยแยกที่มันอยู่ใกล้ๆที่ผมกางเต็นท์นะครับมันโผล่มาเลยครับเป็นรอยแยกมาเลยครับแล้วทางที่เดินลงเขาก็คือว่ามันรอยแยกมันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมครับยิ่งมันสั่นขึ้นเรื่อยๆก็รอยขึ้นอย่างนี้ครับไอ้ตรงรอยแยกมันก็จะยิ่งถ่างกันออกไปหลังจากที่มี after shock หลายๆครั้งมันถูกเขย่าเรื่อยๆนะฮะสภาพอย่างนี้น่าหวาดเสียวจะเกิดหินดินถล่มถนนขาดอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนั้นอารมณ์นั้นตกใจไหมครับตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยเจอเลยครับทุกครั้งที่มาไม่เคยเจอผมก็ไปถามพวกไกด์ท้องถิ่นบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาก็เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเจอเหมือนกันโอ้เหรอคนท้องถิ่นนี่ก็ไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันก็ร่วมอารมณ์เดียวกันใช่ครับไอ้ภูเขาไฟลินเจนีเป็นภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามันยังคุอยู่ฮะเนี่ยยังไม่ดับอ๋อยังไม่ดับนะฮะยังคุอยู่ครับยังคุอยู่ดังนั้นจึงเป็นเย้ายวนใจให้นักปีนเขาปีนขึ้นไปดูยอดภูเขาไฟไปดูละวงละวาอะไรประมาณนั้นเหรอฮะเวลาที่เขาไปเที่ยวกันที่ลินเจนีนะฮะอ๋อลาวายังไม่มีครับแต่เป็นยังภูไฟที่ยังดับไม่สนิทก็มีควันขึ้นมาเล็กๆน้อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะไปดูภูเขาไฟกันนะฮะพูดกันง่ายๆนะครับครับผมครับตอนเกิดเหตุมีคำแนะนำหรือมีใครในพื้นที่แนะนำอะไรยังไงไหมคะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงหรือก็คิดกันไม่ออกเหมือนกันตอนเกิดเหตุนี่คนชาวอินโดเนี่ยเขาก็บอกว่าให้หมอบต่ำๆลงไว้ก่อนพอหายสั่นไหวปุ๊บเขาก็บอกว่าให้รีบลงถ้าสั่นขึ้นมาทีไรก็ให้นั่งลงแล้วก็หายสั่นก็ให้รีบลงนะครับให้วิ่งไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าภูเขาไฟถ้าพื้นมันสั่นไหวเมื่อไหร่ให้หมอบลงหายสั่นเดินต่อใช่ครับดังนั้นจากตำแหน่งที่กางเต็นท์ตรงสันเขาเพื่อที่จะเดินลงมาทางข้างล่างนั้นก็จะเจอ after shock ก็จะเจออาการสั่นไหวเป็นทีแล้วก็ต้องหยุดเป็นทีๆอย่างนี้ตลอดทางเลยใช่เนี่ยใช่ครับต้องหยุดตลอดทางเลยครับน่าสนใจเหมือนกันน่าหวาดเสียวนะฮะจังหวะนั้นติดต่อใครได้ไหมฮะระบบโทรศัพท์นี่ระบบการสื่อสารมันใช้ได้ไหมฮะระหว่างที่ลงมาจากเขาเนี่ยนะมันจะมีเป็นบางช่วงครับที่สัญญาณใช้ได้ครับอ๋อสัญญาณเป็นบางช่วงบางช่วงที่อยู่ในป่าจะไม่มีสัญญาณถ้าออกมาที่สันเขาโล่งๆจะมีสัญญาณครับตรงนั้นครับจากจุดกลางเต็นท์สันเขาลงมาถึงข้างล่างตรงนั้นมันเป็นหมู่บ้านและมีโรงแรมอยู่ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นโฮมสเตย์ครับเป็นโฮมสเตย์มีที่พักโฮมสเตย์จากจุดกลางเต็นท์ลงมาที่เชิงเขานะฮะตรงเป็นโฮมสเตย์ที่เป็นหมู่บ้านคนนะฮะระยะทางมันสักกี่กิโลครับเนี่ยประมาณ9กิโลนะครับจากจุดกลางเต็นท์ที่ผมเดินลงไปหมู่บ้านครับ9กิโลปกติก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าในสถานการณ์ณขณะนั้นผมเข้าใจว่าคงใช้เวลาพอสมควรนะเนี่ยใช่ครับแค่9กิโลช็อตนั้นใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะเดินลงมาได้ประมาณ2ชั่วโมงครับที่อุ้ย2ชั่วโมงช็อตนั้นครับคือวิ่งลงไปเลยครับแต่9กิโลสำหรับคนที่แข็งแรงที่เป็นนักปีนเขาอะนะฮะแป๊บเดียวนักประชนภัยอย่างคุณปฐมพงศ์มันน่าจะแป๊บเดียวแต่ว่า2ชั่วโมงแสดงว่าต้องหยุดเป็นทีๆๆเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับปกติจริงๆปกติถ้าใช้เวลาลงมันประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับ9กิโลเนี่ยถ้าอ๋อเพราะมันเป็นเขาใช่มั้ยมันเหมือนต้องปีนเขาใช่มั้ยมันไม่ใช่ทางราบมันเป็นเขาใช่ครับมันเป็นเขาชั่วโมงเพราะเป็นเขาอ๋อแต่ว่าช็อตนั้นวิ่งลงว่างั้นเถอะอารมณ์ตกใจด้วยใช่ครับ2ชั่วโมงตกลงทุกคนต่างวิ่งเหมือนกันครับตกลงคุณคณะของทั้ง9คนนะฮะเพื่อนๆที่กำลังจะขึ้นเขาด้วยแล้วก็กลุ่มของคุณปฐมพงษ์ด้วยลงมาถึงข้างล่างเนี่ยเมื่อวานเหรอฮะผมลงมาถึงข้างล่างวันที่เกิดเหตุเลยครับอ๋อวันที่เกิดเหตุอ๋อลงมาตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะฮะ29ครับใช่ครับ
โอ้โชคดีจังช่วงที่คุณปฐมพงษ์ลงมานี่มีร่วมคณะลงมาด้วยเยอะไหมคะจังหวะนั้นที่แบบพอรับแรงสั่นไหวแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนลงเขามาก่อนอ๋อมีเยอะเลยครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกหาบแล้วก็ทุกคนที่อยู่บนนั้นนะครับลงมากันหมดเดินตามทางกันลงมากันหมดเลยครับตอนนั้นตอนจังหวะนั้นวันนั้นที่ลงมากันนะครับมีคนไทยแค่9คนเท่านั้นนะครับกลุ่มอื่นไม่เห็นใช่ไหมฮะเห็นครับกลุ่มอื่นมีครับคนไทยกลุ่มอื่นก็ลงตามผมกันครับก็ทักทายกันช่วยกันปลอบกันเงี้ยครับช่วยกันปลอบนะครับแต่ว่าระหว่างที่ลงจากเขารู้ใช่ไหมครับว่ามีคนไทยกลุ่มใหญ่ทีเดียวติดอยู่ตรงทะเลสาบและขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าดินหินถล่มปิดทางขึ้นนะครับติดอยู่ตรงทะเลสาบข้างล่างครับตอนนั้นรู้แล้วครับอ๋อมีการสื่อสารกันทางมือถือทางโซเชียลนะฮะใช่ครับโอเคทีนี้ลงมาถึงข้างล่างวันอาทิตย์วันนั้นเลยวันอาทิตย์ที่29นะฮะพักที่โฮมสเตย์เหรอฮะไกด์ที่เป็นเอเจนซี่ของผมครับเขาบอกว่าพื้นที่นี้มันไม่ปลอดภัยเขาบอกว่าเขาตอนนี้เขาจะเหมารถให้ไปส่งที่ตัวเมืองหลวงของลำบองครับมัตตารามครับอ๋อแล้วได้ออกมาในวันนั้นเลยไหมคะได้ออกมาเลยไหมคะเหมารถได้ไหมคะไปหารถมาได้อยู่ครับให้ออกมาวันนั้นเลยครับอ๋อครับออกจากพื้นที่นี่ตอนนี้กลุ่มของคุณปฐมพงษ์ยังอยู่ที่เมืองหลวงของลำบอกหรือว่าออกมาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ลำบอกอยู่ครับอ๋อฮะอ้าวทำไมไม่กลับประเทศไทยซะเลยล่ะฮะกำหนดการตั๋วเครื่องบินผมมันวันที่2นู่นนะครับผมก็เลยยังไม่ได้กลับครับตอนนี้อ๋อต้องรอหลายวันต้องรอ2สิงหานะฮะเพราะตั๋วที่จองไว้เที่ยวกลับมันก็คือ2สิงหาคมใช่ครับโอ้ครับครับครับตกลงพอรู้ไหมครับว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยไปติดอยู่ณที่เกิดเหตุทั้งที่ทะเลสาบทั้งบนสันเขาบนยอดเขาอะไรก็แล้วแต่เบ็ดเสร็จเที่ยวเนี้ยครั้งเนี้ยมันกี่ร้อยคนกันแน่ตัวเลขสับสนเหลือเกินพอทราบไหมฮะผมมองดูเพราะว่ามีหลายวันนะครับขึ้นลงไม่พร้อมกันก็น่าจะ300ถึง500คนได้นะครับคนไทยอ๋อ300ถึง500คนนะฮะโดยประมาณโดยประมาณก็เยอะนะคนไทยนิยมไปเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมคะครับใช่ครับคนไทยนิยมไปเที่ยวที่นี่มากเลยครับครับแล้วนี่กลับถึงประเทศไทยแล้วจะย้อนกลับไปเที่ยวอีกไหมเนี่ยลองบอกมารอบ3แล้วนะจะมีรอบ4รอบ5เนี่ยก็คุยๆกันอยู่ครับบอกว่ายังไปไม่ถึงทะเลสาบกันเลยครับก็อยากจะกลับมากันอยู่รอให้มันสงบอะไรก่อนอ๋อยังไม่ได้ไปถึงทะเลสาบยังอยู่แค่จุดกลางเต็นท์กับบางส่วนขึ้นเขายังไม่ได้ไปที่ทะเลสาบใช่ครับบางส่วนก็จะถึงยอดกันแล้วครับก็ไม่ถึงต้องวิ่งลงกลับลงมาครับตกลง2ครั้งแรกไม่ถึงยอดเขาและไม่ถึงทะเลสาบสองครั้งแรกผมถึงครับที่ผมไป2ครั้งแรกถึงอยู่ครับอ๋อแต่เพื่อนๆที่ร่วมคณะบางคนยังไม่ได้ไปเที่ยวทะเลสาบกับยังไม่ได้ขึ้นเขายังไม่สุดๆเลยอ่ะถูกไหมคะใช่ต้องมาซ่อมเอาเป็นว่าถ้าให้กลับไปอีกก็กลับได้ใช่ไหมก็ได้ครับไม่หลอนนะไม่หลอนนะก็มันมีหลอนบ้างเหมือนกันครับเลยต้องดูว่ามันให้มันสงบก่อนครับต้องประเมินสถานการณ์ใช่ไหมสภาพสถานการณ์ใช่ครับปกติคุณปฐมพงษ์กับเพื่อนนี่เป็นนักท่องไพรเหรอฮะดูไลฟ์สไตล์ชอบทางนี้พอสมควรก็คือเป็นเที่ยวมากกว่าครับแต่ว่าไปที่ได้ทุกแบบทุกอย่างเงี้ยครับไปแบบไหนก็ได้อย่างนี้ครับอ๋อชอบท่องเที่ยวทุกสไตล์ชอบเที่ยวนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณปฐมพงษ์ฮะขอบพระคุณนะคะคุณปฐมพงษ์ปั้นแตงค่ะหนึ่งในนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ยังไม่กลับนะคะแต่มายืนในจุดที่ปลอดภัยแล้วยังอยู่ที่ลำบอกค่ะ